สเปคดอกลำโพงชุด4คูณ4คราวนี้เราก็มาดูสเปคดอกลำโพงนะครับที่ใส่ในตู้ชุด4คูณ4นะครับเป็นดอกรุ่นอะไรบ้างมาดูกันเลยครับตู้ขนาด18นิ้วนะครับเราใส่เป็นดอก NPE OEM 18ตัวนี้เป็นดอกลำโพงขนาด18นิ้วนะครับเป็นโค้งหล่อนะครับกระดาษตรงนี้นะครับก็มีความหนามากกับไฟเดอร์อย่างดีแม่เหล็กขนาดใหญ่ด้านหลังก็มีช่องลมระบายความร้อนให้กับไว้นะครับกำลังวัตต์ดอกตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1,000 วัตต์นะครับส่วนตัว 2,000 ตรงนี้เป็นวัตต์พีคนะครับการตอบสนองความถี่นะครับอยู่ที่35เฮิรตซ์นะครับถึง 1,000 เฮิรตซ์ค่าความดังนะครับอยู่ที่98 dB ร้อยคอยขนาด4นิ้วนะครับ102มิลมีรูน็อตมาให้ทั้งหมด8ลูกนะครับโครงสร้างแข็งแรงมากเลยครับอย่างหนาเลยครับโครงสร้างตรงนี้นะครับส่วนตู้12นิ้วนะครับจะเป็นดอกแบรนด์ NPE เหมือนกันนะครับจะเป็นรุ่น OEM 12นิ้วนะครับซึ่งเป็นโครงหล่อนะครับกำลังวัตต์ตัวนี้อยู่ที่400วัตต์นะครับการตอบสนองความถี่นะครับอยู่ที่50เฮิรตซ์ถึง 2,000 เฮิรตซ์นะครับ97 dB นะครับค่าความดังนะครับไวคอยตัวนี้อยู่ที่ขนาด3นิ้วนะครับกระดาษอย่างดีเลยนะครับทนทานนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับสไปเดอร์ก็อย่างดีนะครับมีขั้วลำโพงให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบกดเสียบนะครับกดลงแล้วก็เสียบสายเข้านะครับตัวนี้สองขั้วนะครับส่วนทวิตเตอร์นะครับเสียงแหลมของตู้ตัวนี้นะครับใส่เป็นแหลมหัวจรวดของแบรนด์ NPE เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเขียนบอกว่า PA21 นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่550วัตต์นะครับอิมพีแดนซ์ที่8โอห์มนะครับตู้ตัวนี้นะครับทางร้านใส่เป็น4โปรแคป 2.2 ไมโครฟาราดนะครับ4ตัวนี้ทำหน้าที่ดักความถี่ต่ำนะครับก็คือดักความถี่เบสไม่ให้ผ่านไปยังทวิตเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับการใส่นะครับก็คือขั้วลบจากไปค่อนหลังลำโพงครับจะมาเข้าที่ตรงขั้วลบตรงนี้นะครับขั้วบวกมาผ่าน4ตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่ง4ตัวนี้นะครับไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับก็คือสามารถใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับขั้วบวกมาแล้วก็มาผ่าน4ตรงนี้ก่อนนะครับค่อยเข้าทวิตเตอร์นะครับถ้าไม่ใส่นี่ขาดแน่นอนครับผมเมื่อเราบูสต์ความถี่ต่ำไปความถี่เบสไปมากๆนะครับไม่เหลือครับขาดแน่นอนครับผมสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อชุดเครื่องเสียงจากทางร้านเราไปแล้วอยากทราบรายละเอียดตัวไหนนะครับการต่อใช้งานสเปคเครื่องซื้อไปแล้วใช้งานไม่เป็นสามารถทักแชทหรือโทรหาทางร้านได้เลยนะครับทางร้านยินดีให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้าตัวนั้นให้นะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ